รัฐบาลเตรียมจัดตั้งกรมฮาลาลขึ้นภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งกรมฮาลาลนี้มีหน้าที่อะไรและมีความสำคัญขนาดไหนถึงขั้นต้องตั้งเป็นหน่วยงานในระดับกรมด้วยคลิปนี้จิมมี่ฐานเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังครับมีรายงานนะครับว่าในปี2564ที่ผ่านมามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลกมีมากกว่า 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีครับและคาดว่าในปีนี้คือปี2567เนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2.325 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.5% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่มีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยมีส่วนแบ่งการส่งออกสินค้าฮาลาลไปทั่วโลกอยู่ในอันดับที่11ครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักคำว่าฮาลาลกันก่อนครับหมายถึงอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้ชาวมุสลิมบริโภคหรือว่าใช้ประโยชน์ได้สำหรับประเทศไทยแล้วส่วนมากผู้ผลิตและผู้บริโภคล้วนเป็นชาวพุทธการเข้มงวดและเพิ่มกฎเกณฑ์ต่างๆในการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับชาวมุสลิมจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับที่ประเทศไทยจะเข้ามาเป็นผู้เล่นหนึ่งในตลาดนี้ด้วยความหวังที่ว่าจะเพิ่มสัดส่วนการบริโภคและการส่งออกสินค้าฮาลาลให้มากขึ้นได้ปัจจุบันมูลค่าตลาดฮาลาลทั่วโลกอย่างที่บอกไปครับ 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐไทยผลิตและส่งออกอยู่ที่ราว 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 213,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 2.7ของตลาดโลกเท่านั้นแต่ก็เพียงพอครับที่จะติดในอันดับที่11ของโลกในการส่งออกสินค้าฮาลาลจากไทยไปทั่วโลกครับช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมานางสาวพิมพ์พัตราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามานั่งในตำแหน่งเลยครับว่ามีความต้องการที่จะจัดตั้งกรมฮาลาลขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าที่ควรจะเป็นมีผู้บริโภคที่กว้างขวางในกลุ่มประเทศมุสลิมหลายภูมิภาคของโลกทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาหรือแม้แต่ภูมิภาคเอเชียด้วยครับสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์หลักในระยะแรกของกลุ่มสินค้าฮาลาลนั้นจะประกอบด้วยเนื้อสัตว์อาหารทะเลในรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทานอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติอาหารมุสลิมรุ่นใหม่หรือว่าสแน็คบาร์เครื่องสำอางยาสมุนไพรหรือแม้แต่การท่องเที่ยวครับแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดยังมีอีกหลายประเภทที่เกี่ยวข้องด้วยฐานเศรษฐกิจสืบค้นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.พบว่าปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากประชากรในกลุ่มประเทศมุสลิมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยครับโดยไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพวัตถุดิบอีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารของไทยยังมีความเข้มแข็งที่มีชื่อเสียงดีในตลาดโลกทั้งในด้านของมาตรฐานคุณภาพและรสชาติอาหารไทยครับทั้งนี้ไทยเราส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ในแต่ละปีถือว่าไม่น้อยเลยครับโดยประเภทสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด5อันดับแรกของปี2564ได้แก่ธัญพืชมูลค่า 1,063 ล้านเหรียญสหรัฐของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ปลาสัตว์น้ำมูลค่า619ล้านเหรียญสหรัฐน้ำตาลและขนมที่ทำจากน้ำตาลครับมูลค่า522ล้านเหรียญสหรัฐของปรุงแต่งจากธัญพืชแป้งสตาร์ชหรือว่านมผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกพายมูลค่า330ล้านเหรียญสหรัฐของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้อีก260ล้านเหรียญสหรัฐครับและถ้านับเฉพาะกลุ่มประเทศ OIC ในปี2564ไทยส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังมาเลเซียมากที่สุดครับมูลค่า 1,193 ล้านเหรียญสหรัฐรองลงมาคืออินโดนีเซีย885ล้านเหรียญสหรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์228ล้านเหรียญสหรัฐอียิปต์225ล้านเหรียญสหรัฐและเยเมนอีก165ล้านเหรียญสหรัฐครับนอกจากการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังต่างประเทศแล้วตลาดอาหารฮาลาลในประเทศก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความน่าสนใจครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เป็นชาวมุสลิมครับดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกหรือว่า GMTI ในปี2022มีการรายงานนะครับว่าหากเทียบกับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมทุกประเทศทั่วโลกหรือว่า non-OIC แล้วไทยเราอยู่ในอันดับที่3ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวมุสลิมรองจากสิงคโปร์และไต้หวันเราอันดับสูงขึ้นด้วยนะครับจากปี2021อยู่ในอันดับที่4ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่3นะครับมาถึงจุดนี้น่าจะตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยได้แล้วว่าในเมื่อคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธการผลักดันสินค้าฮาลาลจะได้รับประโยชน์อย่างไรซึ่งตัวเลขเมื่อสักครู่นี้น่าจะตอบโจทย์พอสมควรครับ
แต่ในขณะเดียวกันยังมีตัวเลขอื่นๆด้านการส่งออกสินค้าฮาล้านที่เราจะนำมาตีแผ่กันในคลิปนี้อีกด้วยซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เราจะได้กลับมานั่นคือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับทั้งนี้ถ้ากระทรวงอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผนภายในระยะเวลา3ปีก็จะสามารถทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมฮาล้านขยายตัวได้ 55,000 ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเลยครับแน่นอนว่าการลุยตลาดฮาล้านหากเริ่มต้นส่งออกไปแค่เพียงประเทศจีนเพียงประเทศเดียวครับแค่อาหารเครื่องสำอางเมล็ดพันธุ์พืชก็คาดว่าจะสามารถผลักดันให้ตลาดฮาล้านนี้โตได้ 1-2 เท่าภายใน2ปีได้ไม่ยากเลยครับหนึ่งในแผนของกระทรวงอุตสาหกรรมคือการดึงองค์กรมาตรฐานมาตรวิทยาและคุณภาพแห่งซาอุดิอาระเบียเข้ามาทำแผนงานความร่วมมือและลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับเพื่อทำหน้าที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ฮาล้านของไทยเป็นการยอมรับผลการตรวจสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างกันนี่จะเป็นการปิดช่องโหว่ที่เคยเป็นอุปสรรคมาโดยตลอดด้วยครับนอกจากนี้กรมฮาล้านยังมีประธานเป็นทูตพาณิชย์ที่เดินทางไปเจรจาการค้าหรือเปิดตลาดต่างประเทศเป็นหลักทั้งนี้ครับประเด็นที่สำคัญคือจะต้องไปหารือกับประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมีการส่งสัญญาณต่อไปยังแต่ละจังหวัดด้วยครับความท้าทายของสินค้าตลาดอุตสาหกรรมฮาล้านไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าในส่วนของผู้ประกอบการเองที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการปรับตัวพอสมควรครับเพราะว่าสินค้าฮาล้านมีทั้งข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆที่เราต้องทำตามด้วยมาตรฐานสินค้าฮาล้านคือการผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้ชาวมุสลิมเป็นผู้บริโภคครับเนื่องจากชาวมุสลิมจะมีข้อจำกัดต่างๆเช่นเจ้าของร้านอาหารจะต้องเป็นชาวมุสลิมวัตถุดิบจำเป็นจะต้องถูกเลี้ยงโดยชาวมุสลิมโดยไม่มีการปนเปื้อนมีการกำหนดวิธีการฆ่าสัตว์ผู้ที่ลงมือก็ต้องเป็นชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยครับสัตว์ที่จะเชือดนั้นก็ต้องเป็นสัตว์ที่รับประทานได้ตามหลักศาสนาต้องไม่ทารุณก่อนการเชือดผู้ประกอบการต้องไม่ใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับของต้องห้ามตามศาสนบัญญัติเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตหรือว่าปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ต้องเป็นชาวมุสลิมเช่นกันซึ่งยังรวมไปถึงการเตรียมอาหารการแปรรูปการบรรจุหีบห่อการขนส่งและการเก็บรักษาครับทั้งหมดนี้ถ้าเราทำได้ก็จะสามารถส่งเสริมการค้ากับประเทศมุสลิมที่กำหนดมาตรการนำเข้าสินค้าอาหารฮาล้านได้มากขึ้นนั่นเองมาตรการเหล่านี้แม้จะเข้มงวดแต่ไทยเราก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศมากพอสมควรทำให้ตลาดนี้แข็งแกร่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับครับดูเหมือนการจัดตั้งกรมฮาล้านจะมาถูกทางนะครับผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันอีกเสียงว่าตลาดนี้กว้างมากๆครอบคลุมทั้งผู้ที่เป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิมรวมทั่วโลกมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมากกว่า 6,900 ล้านคนเลยทีเดียวครับแต่ว่ามีข้อที่ติดนิดนึงคือเรื่องของการตั้งชื่อกรมครับดร.วินัยดารันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ Facebook ครับระบุว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จึงอยากมีการแสดงความคิดเห็นสัก2ประการด้วยกันได้แก่ประการแรกครับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาล้านไม่ได้นับเฉพาะผู้บริโภคมุสลิมซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคนครับหรือว่า1ใน4ของประชากรโลกเท่านั้นแต่ศักยภาพของตลาดสินค้าฮาล้านครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับประชากรโลกที่ไม่ใช่มุสลิมรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 6,900 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 88% ของประชากรโลกซึ่งจะเป็นได้เช่นนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการประเทศอย่างบราซิลฝรั่งเศสออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันแม้ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่ก็พากันกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านนี้ไปแล้วคือการมุ่งหน้าไปยังตลาดฮาล้านที่ไม่ใช่มุสลิมครับประการที่2คือผลิตภัณฑ์ฮาล้านที่ไม่ใช่อาหารหรือว่า non food productsเช่นผลิตภัณฑ์ครัวเรือนแฟชั่นคอสเมติกผลิตภัณฑ์ยาและการแพทย์บรรจุภัณฑ์และอื่นๆมีมูลค่าสูงถึง 76.4% ของมูลค่าเศรษฐกิจฮาล้านทั้งหมดหรือว่าคิดเป็นมูลค่า 4.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีครับในขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรฮาล้านมีมูลค่าเพียงแค่ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีโดยปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นดูแลผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกว้างขวางทั้งอาหารและไม่ใช่อาหารหากจะดำเนินการในเรื่องนี้สมควรจะตั้งเป็นกรมผลิตภัณฑ์ฮาล้านหรือว่ากรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาล้านมากกว่าซึ่งจะเป็นพันธกิจของกระทรวงอย่างชัดเจนในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีในอดีตที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประสงค์ให้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมฮาล้านแข่งขันในตลาดโลกได้นั้นเป็นส่วนที่ได้เริ่มเดินหน้าพัฒนาไปแล้วครับ
ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามกรมฮาล้านใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีการระบุนะครับว่าเตรียมจะเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ครับซึ่งก็จะมีการเสนอขอจัดตั้งกรมฮาล้านและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณรวมกว่า600ล้านบาทและมีความมั่นใจนะครับว่าหลังจากจัดตั้งกรมฮาล้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็จะสามารถทำให้อุตสาหกรรมฮาล้านขยายตัวได้มากกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่ปีครับนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอครม.ขออนุมัติตั้งกรมฮาล้านเร็วๆนี้ครับพร้อมกับขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาล้านแห่งชาติหรือว่ากอหช.และการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาล้านด้วยการให้สถาบันอาหารเป็นหน่วยงานหลักภายใต้งบประมาณสนับสนุน630ล้านบาทเพื่อใช้ในภารกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งนี้ครับการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ซื้อเนื่องจากไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิมทำอย่างไรให้รับรองมาตรฐานให้สอดรับกับมาตรการผู้ซื้อแม้ว่าเราจะมีเครื่องหมายฮาลาลแล้วก็ตามครับซึ่งเชื่อมั่นว่าในระยะ 1-2 ปีจากนี้อุตสาหกรรมฮาลาลจะมีการเติบโตได้ 1-2 เท่าตัวแน่นอนครับ